แรกในวันนี้ครับเกาะสวรรค์ของเราหรือเบอร์มิวดาลายเครื่องบินมาจากบริเวณทางด้านของสนามยิงเป้านะครับออกนี่เลยโรงไฟฟ้าด้านล่างครับโอ้แล้วอย่างที่บอกด้านบนเนี่ย CTTG กับ JV ยิงกันและมี RRQ มาด้วยกับ Blue Zone ตรงนี้ครับน่าจะได้เห็นการปะทะกันแบบตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยส่วนทางด้านของทีมแฟกกับ Reverse Red ที่จับจ้องกันไว้เหมือนจะไปไม่ถึงโรงสีครับแล้วปะทะแล้วด้วยครับสำหรับตอนนี้ CTTG กับ RRQ โอ้โหแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับมีเสียงลั่นมาแล้วว่าดาวแล้วไปทางด้านของ CGDG ที่น้องดาวไปก่อน1ตัวแล้วได้ RQ มาตอนนี้เหมือนจะเป็น CGDG ที่ได้มาถึง3ครับแต่ว่า JV เข้ามาปะทะด้วยแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่ครับลิมิตโอ้โหเป็น CGDG ที่เอาชนะไปครับสำหรับ RQ เหมือนจะเหลือแค่คนเดียวแล้วไปลงแถวแฟคทอรี่ครับเลยกะล็อตโอ้ดูครับมาถึงต้นเกมก็เดือดเลยทีเดียวครับแต่นี่ครับอย่างที่บอกกันไปว่า JV กับ CGDG มีสิทธิ์ที่จะโดนสูงครับพี่มาดูเบกครับครับผมตอนนี้ก็กระจายตัวกันรอบๆค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับด้านล่างมีปะทะกันอยู่เหมือนกันนะครับเป็นทางฝั่งของ Indostar กับทางฝั่งของ Ovenic อยู่นะครับผมแต่ตรงนี้บนหน้าจอเรานี่น่าจะยังไม่ปะทะกันต่อแล้วล่ะฮะน่าจะปล่อยไปนะครับได้มา3มิลลิเมตรก่อนต้นเกมนะครับถือว่าได้ค่อนข้างดีเลยฮะบรรยากาศภายในฮอของเราก็จะได้เห็นกองเชียร์กันไปด้วยนะครับปีเตอร์ครับข้างหน้ามีลิมิตแล้วแดชมายิงเปิดไป18เมตรแล้วในมือลิมิตเป็นลูก2เลยยัดเข้าไปตรงนี้แล้วปีเตอร์น็อคไปดาวไปก่อนเลยครับโอ้โหเป็นออกาสที่ยิงเทรดมาครับเฮดช็อตใส่ปีเตอร์ร่วงลงไปคิวแรกของ JV มาแล้วครับครับผมโอ้โหบรรยากาศในฮอลล์ค่อนข้างเดือดเลยนะตอนนี้ฮะโอ้โหแล้วนี่มันสถานที่อะไรกันครับ P Sportมาอีกครับต่อเนื่องกันเนโรยิงใส่ออนไฟแล้วปิดไอวอร์ทันโอ้ดีว่าปิดทันได้เหมือนกันจังหวะนี้ปาไปก่อนแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้จะหลบพ้นครับโอ้โหจากตรงนี้เนโรตามมาซ้ำได้อีกฮะโอ้แต่ว่าเนโรกับ LBT ก็เหมือนจะเจ็บหนักเหมือนกันครับนั้นนอกยังมี CGDG อยู่อีก1คนก็คือวันหมอครับผมตอนนี้รอดูสถานการณ์ก่อนนะอาจจะรอเพื่อนเติมนะครับแล้วเหมือนกาดูครับจะไปยิงใส่ทางด้านของโจดักเหมือนกันครับทรัพยิงน็อกดาวกาดูไปได้ครับครับผมแต่ตอนนี้ P Sport ไหลเข้ามาบริเวณโรงเก็บเครื่องบินแล้วครับโอโอนี่กับ Reverse Red ครับมียิงกันเหมือนกันนะตอนนี้สถิติมา Nameless น็อกดาวน์ Rossi แล้วเก็บคิวไปเลยครับโอตอนนี้ทอรัสเหลือคนเดียวนะโชดักเหลือ2คนครับโอไปแพ้ Indostar มาข้างล่างนะฮะตรงนี้โอ้โหแล้ว 3-1 ครับเอายังไงฮะบริเวณตรงนี้แล้วดันขึ้นมาแล้ว Indostar คีบาร่วงลงไปครับUMP คมๆจากแรสเปิดดีครับตอนนี้มา1อีลิมก่อนนะฮะตอนนี้นอกเฟรมนี่ก็มีดึงมีชุบกันเรื่อยๆนะฮะทีมแฟตครับโดนรีเวิร์สเรนน็อกดาวน์อีกคนแล้วปีเตอร์เหมือนจะชุบกลับมาเจอ PE Sport ด้านในครับแล้วยิงอยู่ MVT น็อกดาวน์ไปครับเก็บงานดีฮะแต่ด้านบนนี่ถ้าดูในแมปจะเห็นเลยนะว่ามีหลายตี้เหลือเกินนะตรงนี้จะปะทะกันนะฮะเหมือนจะได้เห็นทีมไทยยิงกันอีกแล้วครับบริเวณด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะรอดูสักครู่หนึ่งครับมีการปะทะใหญ่แน่นอนนะฮะ46ทีมครับขออภัย46คนครับ12ทีมยังอยู่ครับโอนี่ CG ก็ชุบกลับมาครบแล้วฮะยังไม่มีใครที่ไม่ได้เล่นไปลิมิตครับยิงทอรัสร่วงลงไปก็น้อยครับแล้วปะทะแล้วไอ้คราวก็ร่วงลงไปอีกครับสมิงเฮดช็อตใส่อาร์เทมิสด้วยการเอาเคียวฟันหัวเฉยเลยครับถ้าแบบนี้นี่ผมว่าทีมไทยดูจะดีเลยนะตอนนี้คะแนนทั้ง CGDG JV และ Reverse Red มีคะแนนอีลิมติดไม้ติดมือตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับตอนนี้มีแค่บุรีรัมย์ที่ยังเงียบๆอยู่ก็รอเก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยังไงคะแนนก็มีผลระยะยาวแน่นอนนะครับ placement ก็เป็นส่วนเสริมขึ้นมานะครับตอนนี้นี่ครับเอโปซี่ตามกฎเลยครับอย่างที่คุยกันก่อนที่จะเริ่มเกมนะเขาปะทะกันมาเป็นไม้เบื่อไม้เบากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างกระจายตัวกันมากเลยนะฮะแถวๆนี้ดูไปแล้วเหมือนว่าจะไปกองกันทางขวาซะเยอะนะครับผมชอบ RQ เล่นเกมนี้มากครับผมเขาลง3คนเพื่อจะไปตัด CGDG แล้วแยกไป1ครับเล่นแบบนี้นี่ผมบอกเลยนะถ้าโดนพลิกแผนขึ้นมานี่จบได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ยังน่าจะต้องรอจังหวะการปะทะก่อนครับผมทางฝั่งของโทแดกเจ็บอยู่นะตอนนี้รอบๆตัวนี่ดูแล้วน่าจะต้องปะทะกันสักพักเลยครับแล้วมันต้องเดินผ่านสะพานเนี่ยฮะ
ด้านนองนี่เผลอๆจะมีอีกทีมนะครับออนิกับอยู่บริเวณหน้าสะพานฝั่งโคตะตัวครับใช่ฮะวันนี้พยายามจะยิงทรัปด้านล่างให้ได้ครับเห็นหรือยังเนี่ยน่าจะรู้แต่ว่าลงไปยิงไม่ได้ฮะเห็นแล้วครับแล้วส่งลีมาอ้อมตัดเขาไปแล้วครับโอ้นี่ลงมาหมดครับเอาหนักเอาสุดเอาสุดแต่โดนสวนเจ็บขวาเอาลงน้ำไปเลยครับอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้จมน้ำคู่ครับจะไปเอาเขาตกน้ำครับอินโดสตาร์ครับ3อิลีมในช่วงต้นเกมนี่ยังไม่มีทีมไหนออกจากเกมไปเลยนะครับพยายามเหมือนเป็นเกมแรกน่าจะเป็นเกมที่ละลายพฤติกรรมทุกทีมก่อนนะฮะพยายามดูเชิงกันเยอะอยู่เหมือนกันฮะโอ้แต่เหมือนทีมไทยนี่จะละลายเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วยิงกันยับเลยนะตอนนี้รีเวิร์สเรดก็มีปะทะอีกแล้วก็เป็นไดมอนด์ในเฮดช็อตใส่ทรัพไปเก็บคิวไปเรื่อยๆครับรีเวิร์สเรดนี่น่าจะ 4-5 คิวแล้วนะใช่ครับโดยประมาณนะครับตอนนี้ที่น่าสูญเสียที่สุดในตอนนี้เนี่ยเป็นทีมแฟลตนะครับเพราะว่าเหลือคนเดียวเลยนะแล้วออนนี่ครับยิงกับทางด้านของแสดงอีกแล้วเซนครับไปโดนไดมอนด์น็อกดาวน์แล้วเก็บไปอีก1คิวเขาดึงกลับขึ้นมาได้ครับตัวแดกกาดูพยายามจะไล่ยิงแล้วน็อกดาวน์ไปได้อีก1คนนะโนกี้3คิวจากออนิกครับวันนี้มันยิงกันแล้วชุบนี่เขาชุบทั้งทีมแล้วนะใช่ฮะนี่หลายทีมมากนะครับ CG ก็ชุบทั้งทีมแล้วตัวแดกก็ชุบมาทั้งทีมแล้วนะครับน่าจะรอดูถัดไปนี่แหละครับน่าจะได้เห็นการปะทะกันมากขึ้นนะเอาละขยับมาชนกันเยอะมากนะวงครับมาดีครับบิมาสกิทสตริปอยู่ที่ Attack All Round ส่วนบุรีรัมย์รีเวิร์สเรนเนี่ยถ้าเดินไม่ดีอาจจะยิงกันในช่วงเฟส2ครับใช่มีโอกาสชนกันได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้านล่างนี่ก็มีทางฝั่งโทแดกด้วยที่อยากจะมารอเป็นตัวเสริมได้นะฮะแล้วเหมือนเขาทิ้งเพลเยอร์1คนออกมาสำรวจฮะใกล้ๆกับทางฝั่ง Attack All Round ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ PE Sport ยิงกับ CGDG ครับเนโรเคาะใส่ไปก่อนเจ็บกว่ามั้ยเป็นวันมอตอนนี้เจ็บหนักเลยครับแล้วยิงหลังวันมอยังไม่น็อกแล้ววันมอน็อกดาวไปแล้วครับดอนคลายตามมาฉีดใส่ยังไม่ได้แล้วออนไฟสวยคือมาเป็นออนไฟน็อกดาวดอนคลายไปได้ครับออนไฟร่วงเอง PE Sport เหลือ3คนแล้วขอคิวร่วงไปอีก1คนเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าก็ CGDG ปีเตอร์เอายังไงครับต้องช่วยให้กำลังใจแล้วหนีออกมาก่อนหาพื้นที่เล่นต่อครับต้องชุบให้ทันชุบทันไหมแล้วอบีทีตามมาพร้อมกับเนโรด้วยโอ้โหแล้วมา3คนแบบนี้เกโรโรให้จอดใส่แทรปไปอีก1คนครับโอ้จะเอาให้ได้ฮะทางฝั่ง PE Sport ฮะแต่ว่ายื้อสุดชีวิตเลยตรงนี้แต่จะหนีพ้นหรือเปล่าต้องรอดูไม่ไหวอะ CGG โอ้แล้วเป็น CGG จบอันดับ12ไปก่อนเลยครับเกมแรกเป็นการเดินเข้ามาใส่เขาแล้วไปเสียเลือดเยอะไปหน่อยครับพีสปอร์ตสวนทันทีเอาเลยครับบุรีรัมย์ไฟแรกของพวกเขาครับเจอกับโทแดกที่ผ่านศึกมาตลอดช่วงต้นเกมแบบนี้ว่ายังไงวาสนาของเต็มๆลีดเดอร์คิวตอนนี้ครับเป็นไดมอนด์จากรีเวิร์สเรดเช็คซ้ายที่ขวาดีๆนะมุมข้างหน้านี่ต้องระวังฮะมีวอลอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลบก่อนตรงหลังกล่องตรงนี้ฮะดันไหมรอดูจังหวะอยู่เหมือนกันนะนกี้น่าจะรอเพื่อนเติมเข้าฮะตอนนี้เนี่ยครับสิ่งที่ทีมไทยไม่ค่อยอยากเจอคือทีมแบบนี้ครับเล่นจังหวะถอยแบบนี้ครับแล้ววิ่งไล่โนกี้ล่วงลงไปในวาสนามาแล้วคิวแรกแล้วเฮดช็อตใส่ในด้านเซนไปอีกก็มีโมชิคุณเราพยายามจะไล่จับทางฝั่งฟิกกี้ด้วยนะตรงนี้แต่ว่าจะเจอกันหรือเปล่าหน้าผ่านหน้าไปได้เหมือนกันแล้วเรียบร้อยโทแดกจง11ทันทีเลยฮะ3คิวจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตแล้วจบไปเลยอีก1ทีมครับแต่ด้านหลังเหมือนจะมีไหลตามมาเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นทีมไทยเหมือนจะเป็น Attack All Round ทีมเดียวที่ยังไม่มีการปะทะเกิดขึ้นนะครับเอ้าแล้วอินโดซามาอยู่บนหลังคาได้ยังไงอลีมยิงใส่ Already เจ็บเหมือนกันครับแต่ว่าวิ่งเข้าบ้านทันเอาฮะน่าจะดันมาจังหวะเผลอๆนะแต่ว่า AA ตอนนี้ก็คือพื้นที่ตรงกลางค่อนข้างสบายฮะไม่มีคนยุ่งเลยฮะในขณะที่ขอบวงนี่นัวกันไม่พักนะฮะรอบๆวงฮะทางฝั่งของเรดเหมือนจะเจอกับทางฝั่งออนิกด้วยเหมือนกันนะฮะเริ่มมีการคอคอพื้นที่ไปแต่ว่าดูไปแล้วน่าจะชนกันเร็วๆนี้แน่นอนฮะเรามาแล้วครับกาดูยืนเซตด้านหน้าเอายังไงเนมเลสครับโดดเช็คก่อนยังไม่มีดาเมจเกิดขึ้นและเอ็กโพซี่ดวลกันตรงนี้การีวิ่งออกไปข้างหน้าคีบาน็อกดาวไปแล้วก็เป็นเนมเลสน็อกดาวได้จะขับรถหนีไปไหนมาดิโอ้โหยังไม่ได้แล้วหันกลับมาสวนตอนนี้เจ๊กยังไงเหลือร้อยกว่าร่วงไม่ร่วง3คนของออนิก
จอ4 reverse red แล้วยิงมาตรงนี้เอโกซี่ไล่ยิงกาลีอยู่ยังไม่หล่นแล้วหล่นจนได้ครับแล้วบุรีรัมย์ได้วอลลี่จากทีมแฟลตมาอีก1คน8อีลีมจาก reverse red ตอนนี้จะปิดออนอีสปอร์ตแล้วมีทีมแฟลตต่อเนื่องอยู่ด้านบนครับโอ้พยายามที่จะปิดให้ได้นะแต่ว่าเขาทิ้งเพื่อนไปเลยฮะตอนนี้ยอมเซฟดีกว่าครับอ้าวแล้ว JV มาจากไหนครับมีบุรีรัมย์กดต่ออีกครับโอ้โหทีมแฟดเจอบุรีรัมย์มาเข้ามายัดเลยก็วาสนาได้ไป2นอกดาวจัดเต็มๆอีก2อีลิม6อีลิมแล้วนะฮะตอนนี้ทางฝั่งบุรีรัมย์ครับด้านบนมีปะทะเหมือนกันนะทางฝั่งของแฟดก็มีเรดขยับเข้ามาด้วยเหมือนกันใกล้ๆนี้ฮะอ้าวเฮ้ยเอ้ยอ้าวถ้าจะไม่ดีแล้วหรือเปล่าตรงนี้ดูไดมอนด์ก่อนฮะขยับมาที่เนมเลสตอนนี้รออยู่วางวอลไว้ก่อนแล้วรอหาจังหวะเล่นนะว่าสนามต้องถอยมาก่อนออลเรดี้ดันจะเจอหรือเปล่าเขาอยู่หลังวอลเหมือนจะหากันไม่เจอฮะตอนนี้รอดูท่าทีก่อนถ้าต้องนานๆเนี่ยอาจจะมีตี้แจมได้นะต้องระวังฮะแล้วที่สำคัญคือเจวีมาแล้วรีเวิร์สเลสออกไปเจอเจวีแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับโมจิโกเหมือนจะเห็นแล้วเหมือนกันครับด้านนอกอ้าวเล่นยังไงฮะรีเวิร์สเลสพยายามจะเข้าบ้านแอลด้านหน้าก่อนครับแต่เจอกับเจวีลิมิตน็อกดาวเอโคซีไปแล้วเก็บคิวแรกมาหอยสังครับระเบิดใส่เนโรไม่ได้แล้วตอนนี้มีหลายทีมที่ยิงกันคูก้าเอาไงโอ้โหแล้ววาสนายิงเฮดช็อตใส่ไดมอนด์อีกไปๆมาบุรีรัมย์รอดหมดรีเวิร์สเรสจะน็อกหมดแล้วครับโอ้นี่ครับจังหวะเปลี่ยนเกมเลยครับใช่ฮะนัวไฟกันยาวเกินเหลือเกินนะตรงนี้ดูทางฝั่งของเรสข้างหลังก็มีเจวีเหมือนกันแต่นี่ดันมาว่าสนาจะเอาให้ได้จะแฟดจบก้าไปก่อนในจังหวะนี้ฮะแล้วรอดูท่าทีแล้วลิวเลสจบที่8เหมือนกันนะน่าจะนอกเฟรมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่จบง่ายๆครับ JV พยายามจะเข้ามางัดให้ได้เหมือนกันแต่อยู่หลังวอลตรงนี้รอหาจังหวะจะเข้าแต่ก็ระแวงหลังอยู่เหมือนกันนะออกัสเจ็บอยู่ตอนนี้ฮะเหมือนมาเจอไหมไม่เจอครับบุรีรัมย์จะเหลือแค่2คนแต่ JV นี่เต็มตีนอโมชิครับล่วงลงไปแล้วด้านในเนี่ย RQ กับ Attack Aura ก็ใกล้ที่จะปะทะกันเต็มที่แล้วครับบุรีรัมย์ตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับเป็น Already ด้วยฮะโอ้ยังไงดีครับอ๋อนี่ก็เล่นไปครับจบ7ปลาย JV เข้าวงก่อนแล้วครับด้านหน้าดูแมปนิดนึงโอ้โหไอ้เทออราหวานเจี๊ยบท่านผู้ชมเขาอยู่มานานมากเลยนะแต่ช่วงกลางเกมแล้วฮะเดี๋ยวดู RQ ปะทะกับ Indo Star ครับยิงกันเองเหมือนกันครับ Indo อย่างที่บอกพอไทยลายการเดินชนกันเมื่อไหร่เนี่ยเจ็บหนักด้วยกันทั้งหมดนะครับใช่ฮะ RQ ยังมีเพียง1อีลิมนะสำหรับเกมนี้อาเปครับโดนสวนมาเจ็บเหมือนกันขอยาวๆแล้วกรอซ่าของดัตถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ถือว่าสบายสำหรับ AA นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตรงกลางวงเลยฮะแต่ว่าด้านซ้ายมือต้องระวังครับเพราะมีทอร์เรตค่อยๆขยับมาฮะนี่ก็มาเงียบๆเหมือนกันนะเนียนๆมาครับโอ้โหแบบนี้ด้านบนเนี่ยยิงกันก่อนชัวร์แล้ว JV เคลมหมดไหมแอคแทกออราวรอรับเต็มๆแล้วโอ้โหโดนไปแล้ว1น็อกดาวน์ครับเป็นออกัสครับยิงโคซิลล่วงลงไปครับครับผมโปเตเต้ดันเลยครับข้างหน้าอินโดสตาร์เจ็บหนักแล้วเฮดช็อตไปดิโปเตเต้ใส่แรดไปอีกหนึ่งน้องดาวนี่2น้องดาวอินโดสตาร์อยู่ตรงนี้แล้วจบอันดับ5ไปเลยครับโอ้แล้วจังหวะกล้าเล่นฮะยังไงเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมไทยค่อนข้างสูงอะตอนนี้แยกเล่นกันเป็น2ไฟท์ JV เจอ RQ แล้วข้างล่างทอรัสเจอกับ Attack All Round ครับตีเต็มด้วยกันทั้ง4ทีมครับที่จังหวะแล้วครับว่าใครจะได้เปิดก่อนนะตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศโดนสวมรอยได้หมดทุกคนเลยนะฮะพื้นที่การขยับขอนะอาเบไม่ค่อยดันตามมาเจออยู่ตรงนี้ทางฝั่งของน่าจะเป็น JV ฮะที่โดนเจาะหลังมาพยายามวอยยื้อไว้ก่อนเหมือนกันนะฮะไม่ให้เล่นแล้วน่าจะรอจังหวะอยู่สวนเหมือนกันนะฮะ RQ ตอนนี้ยังไม่กล้าเข้ามาพยายามจะยื้อไว้ก่อนแล้วรอดูพื้นที่ฮะแต่ JV ขยับหนีมาได้ก่อนนะตอนนี้รอดูตามหรือเปล่า RQ เหมือนอยากได้ฮะอยากเปิดงานพยายามจะตามอยู่ครับแต่ว่า JV บอกไม่สนจะเอาวงจะเอาวงแล้ว AA ยิงน้องดาวดาโก้ไปแล้วแล้วโอกี้ตามครับหอยสังมี F9 ยัดไปลอซี่ว่ายังไงยัดไปอีกยังไม่ได้แล้วไปจับก่อนน้องดาวดอดไปลอซี่ได้เกโรโรมาสวนกันไปเทรดกันตรงนี้ครับไอ้ข่าวว่ายังไงหันกลับมาหันกลับมาแล้วโอกี้ไต่ลวดไปดิสวยแปะริมแล้วด้วยนะตอนนี้ดึงเพื่อนขึ้นมาได้อีกหนึ่งคนด้วยนะตอนนี้พร้อมนะให้เขาสู้กันไปก่อนนะตอนนี้ RQ ค่อนข้างจะวุ่นวายน่าดูแล้วเดินมาเจอพอดีเหลี่ยมนี้โอ้โหน่าเสียดายฮะดัสฮะแล้วยิง A จบก่อนหรือเปล่าฮะน่าจะใช่ฮะเป็น JV ครับจบไปครับผมเอาละครับ RQ 4คนกับทั้งด้าน Attack Aura 4คนใครจะบูย่าครับ
กองเชียร์เสียงมาหน่อยเร็วเคโรโรครับฉีกออกไปเล่นด้านบนแล้วด้านหน้าเหมือนจะมีทางด้านของ RQ ดันมา3คนแล้วเจอเคโรโรก่อนเปิดมาแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเคโรโรน็อกดาวน์ก่อนตัวแรกเลยครับอ้าวแล้วสวนคืนมาอาเบนร่วงลงไปกันเลเซอร์ว่ายังไงเลื่อนรถจากวงก็เอาแล้วกระโดดไม่ข้ามกระโดดไม่ข้ามแล้วโบกี้สวนหลังมาเลกอลอนล่วงเลเซอร์ล่วงดันคนสุดท้ายของ RQ เอายังไงแอคแท็กออร่าบูยา